เมย่าปมในใจ20ปีเบนเมินเคลียร์ใจชัดๆเหตุผลที่ทําให้จํามีอีกหลายคนที่เครื่องโลกโซเชียลแชร์เรื่องราวของเมย่าปมในใจที่เคยเกิดกับเบนพอนชิตาเมื่อ20ปีก่อนเจ้าตัวเป็น F4 ตัวยงของเบนพอนชิตาตั้งแต่ตอนเพลงโดเรมีซื้อทุกอัลบัม้มความพอดล้านตลับ VCD ก็ล้านด้วย วันหนึ่งที่พี่เบนไปเปิดคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งในงานม,มีการประกวดร้องเพลงด้วยเมย่ารู้ว่าสุตาในดวงใจมาร่วมง,งานจึงตั้งใจไปประกวดเวทีนี้มากๆตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อแต่งหน้าแต่ขึ้นเวทีประกวดตอนข้ามเพราะอยากจะเบ้นเหตุผลที่ทําให้เมย่าจําคือตอนคนอื่นขึ้นประกวดพี่เบนก็ดูบ้างมีช่วงที่หนูกําลังประกวดคนดูอยากให้ดอกไม้พี่เบนก็มารับดอกไม้ในใจตอนร้องทําไมไม่ค่อยดูกูเลยวะ ไม่เป็นไรร้องให้เต็มที่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรพรอมงาดรูปวันที่ประกวดหน้าเวอร์มากถ่ายรูปร่วมเฟรมเบนซ์วันนั้นประกวดในที่สองมองรูปที่ไรก็เศร้าตอนเด็กเราไม่เข้าใจทำไมเขาไม่มองเราความเป็นเด็กเราไม่รู้เรามาประกวดแค่อยากให้คนนี้ไอดอลดูเราแต่พอโตขึ้นเข้าใจแล้วดาราไม่สามารถดูทุกคนได้ให้ความใส่ใจทุกคนได้ในเวลาเดียวกันเบนจำเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้เป็นช่วงที่คอนเสิร์ตทุกวัน วันละหลายๆทีโดยขอเคลียร์ตอนนี้เมย่ยมาอยู่ตรงนี้น่าจะเข้าใจมันไม่มีทางที่ดาราคนหนึ่งจะสามารถดูแลคนหลายร้อยคนได้ในเวลาเดียวกันเบนบอกด้วยว่าก็มีเด็กหลายคนที่โตมาแล้วเจอพี่ก็มีเคืองนะมีหลายคนที่ผิดหวังแล้วจะไม่เข้าใจก็ถึงมั่งไม่ถึงมั่งเข้าใจนิดนึงมันยากถ้าย้อนกลับไปเป็นนักร้องที่ถ่ายรูปกับเขาเยอะสุดแล้วนะ แม้จะให้เซ็นให้เขาก่อนถ่ายรูปให้เขาก่อนแม้โคตรใจดีเลยเราไม่มีผู้จัดการไงถ้ามีผู้จัดการยิ่งหนักเลยไม่ถึงเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ